สวัสดีครับมิเนียนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ที่6นะครับก็เป็นโซโล่เพลงตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวนะครับวันนี้ก็เลย EP 6ก็เลยอยากจะมาสอนวิธีการเล่นเพลงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามียังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองเล่นรวมแบบรวมให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงโอเคก่อนอื่นเลยจะต้องจูนสายเป็น B-flat tuning นะครับก็คือเป็น B-flat แบบโซโล่ก็จะเป็นโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูแบบช้าๆนะครับท่อนขึ้นต้นก็จะเป็นโครมาติกนะครับของสาย4นะครับอยู่ระหว่างเฟสที่8 90ตรงนี้นะครับดีดเป็นดีดสลับทั้งหมดนะครับต่อไปก็เป็นสาย3กับสาย2นะครับอย่างละ2โน้ตมีเฟสที่7ที่8นะครับแล้วก็ลงไปสาย2ก็จะมีเฟสที่6กับ8นะครับแบบนี้นะครับก็จะมีอุดสายด้วยนะครับเป็นปาล์มมิ้วนะครับเริ่มปล่อยไม่อุดเนี่ยก็คือตรงสาย2แต่ว่าสายที่4กับ3เนี่ยจะเป็นอุดสายนะครับต่อไปก็จะเป็นสไลด์นะครับสไลด์แบบเฟดติดกันแบบนี้นะครับจากเฟดที่7มา8ซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ได้ดีดนะครับระหว่างตรงที่สไลด์กับ7มา8เนี่ยมันจะต่อจากลูกที่แล้วแล้วมันก็จะสไลด์มาเลยต่อไปก็จะเป็นสไลด์อีกเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนเป็นวลีเดียวกันก็คือมันจะมี3ท่อนที่มันเป็นต่อไปจะเป็นสไลด์ระหว่างเฟดที่10มา11นะครับอันนี้จะต้องดีดย้ำเฟส11ก่อนที่จะสไลด์จาก10มา11เป็นรูปแบบนี้แล้วก็อันที่3เป็นเฟสที่15กับ14นะครับก็เหมือนเดิมดีดย้ำ15ก่อนนะครับทวนนะครับต่อไปจะเป็นดันสายเฟสที่15นะครับตรงนี้จะดันเป็นเสียงครึ่งนะครับก็คือจะดันจากตรงเนี้ยตัวนี้ก็ปาดนิดนึงกรีดนิดนึงต่อไปก็จะเป็นโครมาติก15 14 13นะครับแล้วก็ลูกต่อไปเป็นแฮมเมอร์ออนนะครับเป็นเลกาโต้แบบเฟสที่11นะครับ13 15ดีดรอบเดียวนะครับ11 13 15ตรงนี้จะต้องจิกนิดนึงนะครับเหมือนให้มันสั้นๆหน่อยมันจะไม่เป็นต่อไปพอหลังจากลูกนี้แล้วเป็นแฮมเมอร์ออนจาก11มา13แล้วก็เป็นเฟสที่13ก็เป็นที่เฟสที่12กับ10นะครับสาย3เป็นดีดสลับ3ครั้งนะครับแล้วก็ลงไปสาย2เฟสที่11กลับมาเฟสที่12สาย3ตรงนี้เดี๋ยวทวนอีกทีนะครับเดี๋ยวทวนใหม่แต่แรกก่อนนะโอเคต่อไปจะเป็นรูปแบบคล้ายๆแบบเพนทาโทนิกนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นดันเฟสที่13นะครับหรือจะคนคลิปที่แล้วผมจะเล่นเป็นสไลด์ซึ่งซาวมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันจริงๆแล้วแต่คนถนัดนะครับ
ดันสายแบบเมื่อกี้ก็ได้แล้วก็อันนี้จะมีเฟสที่10 12นะครับแล้วก็11 13ดันเฟสที่13แล้วก็กลับไปที่เฟสที่11ลงไปสาย1เฟสที่13ทีนี้เปลี่ยนจากที่ค้างอยู่นิ้วนางเอานิ้วชี้สไลด์ไปเฟสที่8นะครับสไลด์ไปเฟสที่8เนี่ย2ครั้งแฮมเมอร์ออนมาที่เฟสที่10แล้วก็แท็ปปิ้งนะครับลงไปเฟสที่15แล้วก็ปล่อยมันจะกลับมาเฟสที่10นะครับทีนี้เอาจากเฟสที่8เนี่ยสไลด์มาสไลด์มาที่เฟสที่13ทีนี้แล้วก็แท็ปปิ้งไปนะครับจะมีเฟสที่18 17นะครับตรงนี้เดี๋ยวกดไปที่18ก่อนแล้วทีนี้ตรงนิ้วชี้ที่อยู่ตรงเนี้ยเพิ่มมาเฟสที่15 17ตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องรวมช้าๆอีกทีนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะต้องใช้ความเคยชินหน่อยเดี๋ยวรวมทั้งหมดอีกทีนะครับอีกทีนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็เป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้ขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ